สวัสดีค่ะมื้อนี้ปามาหาหมูกินข้าวอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนจะกินเลยปาก็ต้องย่างไก่ก่อนนะคะมื้อนี้อากาศดีประมาณ4องศานะคะอากาศบวกขึ้นนะคะก็ใส่แบบอุ่นแค่ช่วงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ไฟมันกำลังก่าเนาะค่ะปาก็จะเฮ็ดหมูผัดกะปิก่อนเพราะว่ามันได้ก่อไฟข้างนอกแล้วก็อยากเฮ็ดอาหารอีหยังที่แบบว่ามันที่เฮาแบบว่าอยากกินแต่ว่าเฮาบ่ค่อยมีโอกาสได้กินเนาะค่ะเพราะว่านั่นๆแต่ก่อไฟข้างนอกบ้านที่นะคะก็เลยจะใส่ไฟตรงนี้เฮ็ดหมูผัดกะปิเนาะค่ะกินแห้งๆแน่จักหน่อยมันคือบ้านป่ะเด้อค่ะคือเมืองไทยป่ะค่ะคือบ้านนั่นแหละค่ะเดี๋ยวปาจะผัดกะปิแล้วก็พ่อไฟมันตอนนี้ไฟมันก่าอยู่ค่ะเฮาจะผัดมันก็จะพอดีเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเฮาจะปิ้งไก่เนาะค่ะปามีไก่อยู่ครึ่งตัวแบ่งไก่ครึ่งตัวเอาไว้ปิ้งนะคะพอไฟอ่อนเราก็จะปิ้งไก่ค่ะปิ้งไก่หอมๆใจเย็นๆคือสิใส่เวลาประมาณชั่วโมงนึงพอละค่ะแล้วก็สิตําหัวผักตําบักถั่วใส่น้ำค่ะเดี๋ยวค่อยมากินข้าวน้ำกันเนาะค่ะเบิ่งไฟปะเดี๋ยวปะจะผัดกะปิกันค่ะไฟกำลังก่าได้ทีแล้วค่ะใครจะละลายกะปิใส่น้ำก็ได้นะแต่กะปิอันนี้นุ่มๆอยู่นะคะเดี๋ยวผัดไปแบบนี้เดี๋ยวก็ละลายใส่น้ำตาลดินออกแล้วนะคะเครื่องเหล่านี้โขกใส่หมูก็ได้นะคะจะได้เข้ากันกับปลาไม่ได้โขกนะคะเอามาผสมไว้สักพักนึงสุกแล้วนะคะคนให้เข้าน้ำเข้าเนื้อนุ่มๆต้องคุมไฟนะย่างไอ้คือไก่ย่างเขาสวนกวางเลยนะคะอุ้ยน้ำมันหอมเลยนะคะดูพวงไข่เล็กๆย่างเป็นไก่ย่างเขาสวนกวางเลยกินกับตำส้ม
ต้องควบคุมตรงนี้นะคะไม้หนีบเหล็กหนีบโอ้ยมาเต็มๆมาเต็มเลยค่ะบอดี้แบงค์เลยค่ะแบ่งครึ่งตัวแต่บางอย่างก็ไม่ครึ่งให้เต็มๆควันหอมไปยางไปหลังคาเลยค่ะหลังคาผ้ายางเดี๋ยวยางไปอีกจะประมาณ30นาทีเป็นยางตันค่ะค่อยๆ ยางไปอันนี้เป็นไก่เหนียวยิ่งแก่ยิ่งเหนียวไก่แก่นั่นเองนะไก่บ้านไก่บ้านฝรั่งมาค่ะทุกคนย่างเสร็จแล้วใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะหันมากินน้ำกันกับปลาค่ะโอ้ยซอยตำมะฮวงตะเสาเลยค่ะน้องม้าอย่าเข้ามากติดไข่ปลากรอบนะคะย่างไก่ต้องใจเย็นมีเกรียมบางส่วนมันก็จะเหนียวๆหน่อยนะยิ่งแก่ยิ่งเหนียวยิ่งอร่อย วางตะขอมีดน้องม้ามองด้วยความสงสัยว่านี่คืออะไรใช่สิ่งที่เขาจะแจมด้วยไหมป้าน้อยบอกว่ายังยืนงงในอยู่ในครัวอยู่เลยว่าจะกินอะไรนะเดี๋ยวไปหาได้ค่ะเดี๋ยวไปหาแล้วกินได้ก็จะย่างไก่เสร็จมันก็เอ้ามันโดนเส้นเอ็นเนี่ยตัดไม่ขาด
พอจะย่างไก่เสร็จก็เป็นเวลานานสายจนหมาตื่นเอ้ยหอนหอนหอนอร่อย อร่อยเหมือนนาโชเล่เลยนะอุ้ยไม่ได้เห็นนาโชเล่นานแล้วตัวนั้นจะพังประตูเข้ามาแล้วนะคะยังไม่ได้ทำไก่ย่างไก่กรอบและทรงการบ้านนาโชเล่เลยนะกินข้าวจักปั่นนะหน่อยนึงกะปิหมูรสชาติเหมือนข้าวคลุกกะปินะทอดผงแก้มไม่ใครจะไม่แหละไม่ไม่แหละร้อนสั่นแล้วพวกประหารมองไว้กระจกกับรูปค่ะอันนี้เป็นที่เก็บชั่วคราวเป็นโซฟาเป็นที่นุ่มๆเพื่อกันกระแทกคันมันล้มนะคะถ้าล้มก็ต้องล้มในที่นุ่มๆถึงจะไม่แตกผักกินไม่ทันผัดข้างนอกเอามากินข้างในจะกลิ่นก็ไม่เยอะนะสมุกช่าแล้วนักต้องเครื่องในระวังกระดูกสันหลังมันจะมีไข่บ๊ายๆล่ะโดนกั้นทางเข้ามาไม่ได้ไปหาพี่เบลไปแล้วพี่เบลหยุดเรียนส่วนล่างมาเต็มๆไม่แบ่งครึ่งเลยไก่แบ่งครึ่งอีกครึ่งนึงอาจจะเป็นเมนูนึ่งค่ะบ้านนี้ไม่มีใครแย่งตูด
ปิ้งตูดไก่ค่ะสี่ตูดต่อไม้หนึ่งสี่หรือห้าประมาณสี่ตูดเป็ดทอดก็อยากจะมักใจมากกว่าพ่อปั่นกันมันมั่นมากเพราะว่ามันเป็นไก่พันแล้วกับเป็ดนี่อาจจะแห้งกว่าเพราะว่าทอดรู้จังไหนไก่เนี่ยย่างไม่ให้มันแห้งมากน้ำมันมันเสียย่อยน่ะไปย่างไฟลุกพรึบเลยแป๊บนึงนะอันนี้เป็นกระดูกไก่แก่ซึ่งมันยากต่อการกัดให้แตกมากๆอันนี้เขาแทะได้นะเขาจะได้เงียบนิดนึงหวังว่าจะเงียบซ้ำๆปากกินเซ็ตหน้ากินได้แล้วก็จะไปเล่นกับเขาแต่ก่อนก็นอนดีๆอยู่นะพอยกอาหารมาแล้วก็ตื่นเลยเอามีดปาดมันไม่ค่อยได้สะเทือนไปทั้งโต๊ะตีไก่ดีนะว่ามันไม่ไหม้มื้อนี้กินเมนูลุยแน่จังหน่อยนะคะส้มตำแต่ปลาดากับมะนาวสองอย่างย่ำมันจมมาต่ำสมมาแสบนะเหนียวเหนียวใช้ได้เลยเดี๋ยวก็จะเริ่มกดกล่องอะแล้วปะต้องจอฟังเสียงถ้าได้ยินว่ากระดูกแตกเนี่ยต้องลีลีดูนี่ยืดไปล่าค่ะฟันเล็กๆเคี้ยวกระดูกแตกไหมเนาะกระดูกไก่แก่มันแข็งมากนะฟันคนยังจะหักเลยปีกมันหักอร่อยเคี้ยวอย่างนี้ไปกินกับคนอื่นไม่ได้นะในบ้านโดยเฉพาะลูกสาวเขาไม่ชอบกินแล้วแบบเปิดปากเปิดนิดเดียวก็ไม่ได้อารมณ์เดียวกันครับว่าเติร์ฟแฟนซูนารี่เนี่ยเขาเอ่ยถึงอารมณ์เดียวกันเขาจะแบบว่าวาลเตอร์เขาจะเห็นแฟนเขากินข้าวเขาก็จะเดินหนีได้ยินซูนารี่บอกให้ฟังนะคะบอกให้ฟังบอกให้ผู้สัมภาษณ์บอกให้บอกออกรายการหน้าเขาเดินหนีเลยเขารับไม่ได้กับการกินข้าวที่เปิดปากแล้วเห็นอาหารในปากเป็นไอ้ดีครับฝรั่งอ
าเห็นชั่วครั้งชั่วคราวโอเคแต่ถ้าเห็นทุกวันเห็นทุกวันมันชินเนี่ยเห็นทุกวันก็สินนายไปประมาณนั้นค่ะคนไทยเราเขาจะคิดว่านั่นแหละบันทึกได้อรรถรสคนจีนคนทางเอเชียนะดูเลยไก่ตัวนี้ไก่ครึ่งตัวมันมีไผ่กินน้ำหนาหนังกรอบไก่ย่างเขาส่วนกวางเห็นข่าวว่าคุณยายอายุ64ปียกขันหมากไปขอคุณตาซึ่งอายุ71ปีถ้าประจำอายุบ่ผิดนะมีหวังเด้อคนมีอายุแล้วก็ตายเจ้าสาวไปขอเจ้าบ่าวด้วยนะคะน้ำพองว่ะอันนี้แซ่บคนแก่เตรียมตัวไว้นะคะไม่เหงาบางคนก็บอกว่าให้ไปเข้าวัดไปเข้าวัดได้แล้วความสุขคนเฮานะคะอยู่ไหนถ้ามีความสุขความสงบมันก็เป็นตะยูค่ะกินข้าวคุยพักคุยตำส้มเงียบแล้วน้องหมาถูกชิ้นเปรี้ยวย่างไก่นี่กินปีละสองเท่าไรคะปีละหลายก็นั่นบ่ขยันปานใดว้าวตรงนี้เนื้ออร่อยเลยเนื้อขาขาต้อยวูน้องหมาเอนจอยกระดูกนั่นล่ะค่ะปัจจุบันแล้วเนื้อมันเหนียวเคี้ยวนานหน่อยอ
เจ้าบ่าววัย71หลายคนมีหวังนะได้ค่าดองด้วยนะความสุขมันปลายชีวิตนะทุกคนสมควรมีเพื่อนในบ้านปลายชีวิตแต่ว่าหาคนที่เข้าใจกันหาคนที่คุยกันรู้เรื่องมันไม่ง่ายเถามาสิบ่เอาแต่ใจปะคะคนผัวเอาแต่ใจอยู่แล้วเนี่ยเถามาให้เอาแต่ใจเอาแต่ใจเพื่อนเด็กน้อยเพื่อนผู้เฒ่านะเป็นเด็กน้อยรอบสองนะคะได้ยินมากขึ้นกันได้นะคะเนาะได้ยินตรงกันมาค่ะถ้าเอาแต่ใจอยู่แล้วเนี่ยป้าก็คือว่ามีผู้ใดอยู่น้ำใดหรอกแต่ป้าไม่ได้เอาใจใส่ได้ค่ะไม่เกินไปกระเทียมผักมันจะหมดได้ยังไงกินไม่ไหวคือพักมากไม่เยอะค่ะแล้วกินไม่ไหวเหมือนเดิมไม่ได้เหี่ยวไม่เหี่ยวก็ไม่ได้กินกันจนเหี่ยวค่ะพักอันนี้กัน water taste ปานานหนึ่งแล้วพอแล้วค่ะเขาเมื่อปันเมื่อเลยปันบางไงเราปัจจะเล่มไกลยกสองสามท่ำค่ะเจอกันในคลิปหน้าค่ะบายค่ะ ดีสนไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ยดิเข้ามาได้ยินเสียงกระดูกแล้วเข้ามาเอานี่มาเอานี่มาจ้าเป็นเนี้ยวอ่ะแกยากเอาให้น้องหมา